สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์นะครับวันนี้คุณผู้ชมยังอยู่กับผมอาร์มตินภพสิทธิ์สมบูรณ์ทองและอาจารย์ภาวินมาลัยวงศ์ครับสวัสดีครับอยู่กับอาจารย์ภาวินเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยครับคุณผู้ชมเราจะนำเอาภาพยนตร์วรรณกรรมหรือสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมร่วมสมัยมาคุยกันซึ่งวันนี้เนี่ยแน่นอนแล้วว่าเราจะชวนคุณผู้ชมมาคุยกันเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนึงครับซึ่งน่าจะยังฉายอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสแนะนำให้ไปชมเรื่องนี้กันนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ฝรั่งเศสนะครับมีชื่อว่าจัมโบ้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าภาษาไทยแปลว่ายังไงแต่มันมีคำว่าจัมโบ้อยู่ในชื่อภาษาไทยนะครับถ้าคุณผู้ชมกลัวจะสับสนกับจัมโบ้ที่เป็นช้างเนี่ยอาจจะลองพิมพ์ไปว่าจัมโบ้วงเล็บ2020ก็ได้นะครับครับทีนี้คุณผู้ชมอาจจะไม่รู้ว่าเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรจัมโบ้จะขออนุญาตอาจารย์ภาวินเราเรื่องย่อสักนิดแต่คุณผู้ชมครับขออนุญาตเตือนสปอยอเลิร์ตนะครับระวังนะครับเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งมีชื่อว่าจานนะครับจานเนี่ยทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดในสวนสนุกแห่งหนึ่งนะครับทุกคืนเนี่ยเขาจะเข้าเวรมาทำความสะอาดดูนี่นั่นแล้วก็เนื้อเรื่องพยายามจะอธิบายว่าจานได้พบว่าเครื่องเล่นที่ชื่อว่ามูฟิตนะครับมันทำงานแปลกคืนหนึ่งอยู่ดีมันก็ทำงานแล้วก็มาตอบสนองต่อการสื่อสารกับจานราวกับว่าไอ้เครื่องเล่นตัวนี้มีชีวิตจิตใจนะครับจานก็เลยตั้งชื่อเครื่องเล่นตัวนี้ว่าเป็นจัมโบ้นะครับแล้วก็พยายามมีปฏิสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาแล้วเนื้อเรื่องพยายามเล่าว่ามันไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ฉันมิตรหรือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวัตถุในแบบที่มนุษย์มีกับวัตถุอยู่ทุกเมื่อเช้าวันแต่มันเริ่มกลายมาเป็นความสัมพันธ์แบบอินทิเมทหรือว่าใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นจนนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็นำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งกับคนในครอบครัวที่ไม่เข้าใจในความสัมพันธ์ชุดนี้นู่นนี่นั่นก็คือไม่ใช่แค่การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกกับปัจเจกหรือว่าปัจเจกกับวัตถุแต่มันนำไปสู่ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ปัจเจกกับวัตถุนั้นน่ะมิอาจแยกขาดกับปฏิสัมพันธ์ที่จะต้องไปสัมพันธ์กับคนในครอบครัวนะครับก็เกิดการถกเถียงขัดแย้งกันมากมายนั่นนู่นนี่นะครับแล้วก็นำไปสู่จุดจบแบบหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยพอยต์สำคัญเลยของภาพยนตร์เรื่องนี้ที่นางเอกก็คือจานพยายามจะทะเลาะกับแม่อยู่บ่อยๆเรียกร้องให้แม่เข้าใจก็คือว่าเฮ้ยต่อให้เป็นวัตถุแต่ฉันก็มีความรักกับวัตถุได้ไหมอ่ะเพราะว่าเครื่องจักรตัวนี้มันก็ตอบสนองฉันและฉันก็มีความรู้สึกมากกับมันเช่นกันอย่างเงี้ยครับพอมาจุดเนี้ยก็เลยคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้น่าจะเหมาะกับการพูดคุยกับนักวรรณกรรมคิดว่านักวรรณกรรมน่าจะมีแง่มุมที่จะสามารถวิเคราะห์หรือว่านำเสนอหรือว่าจะแบบขุดให้ลึกลงไปมากกว่าที่ผู้ชมอย่างตัวอาร์มเองเนี่ยจะเข้าใจได้ก็เลยคิดว่าอยากจะรบกวนอาจารย์ภาวินเนี่ยแสดงความเห็นหรือว่าช่วยวิเคราะห์หรือนำพาคุณผู้ชมเนี่ยไปสู่มุมมองอีกแบบนึงจริงๆแล้วสิ่งที่อาร์มพูดเมื่อกี้นะฮะคือธีมหลักของหนังเลยฮะก็คือความสัมพันธ์ของผู้หญิงกับไวเบรเตอร์ก็คือเครื่องช่วยเหลือตัวเองนะฮะแล้วก็หนังเนี่ยพูดถึงเรื่องสิทธิที่ผู้หญิงพึงมีความสุขในเรื่องเพศแม้จะปราศจากผู้ชายนะฮะเรื่องนี้คือส่วนตัวมองว่าเป็นหนังที่ค่อนข้างโปรเกรสซีฟแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องแรกไม่ใช่ภาพยนตร์นะแต่ว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกนะฮะที่พูดถึงเรื่องผู้หญิงความสัมพันธ์ของผู้หญิงกับไวเบรเตอร์เครื่องช่วยเหลือตัวเองกับสิทธิที่จะมีความสุขในเรื่องเพศเนี่ยอยากจะย้อนกลับไปเรื่องเป็นซีรีส์ทางทีวีนะฮะเรื่อง Sex and the City นะครับเป็นเรื่องแรกเลยที่พูดถึงเรื่องนี้แต่ว่าตอนนั้นน่ะเขายังไม่ได้เอาเส้นเรื่องสิทธิที่ผู้หญิงสามารถมีความสุขในเรื่องเพศได้เนี่ยมาขยายชัดเจนเท่าเรื่องจัมโบ้ในเรื่อง Sex and the City เลยเนี่ยมันเป็นเรื่องของผู้หญิง4คนนะฮะที่เป็นเพื่อนกันนะฮะเป็น working woman อยู่ในมหานครนิวยอร์กมีแครี่ที่เป็นนักเขียนคอลัมน์ที่ค่อนข้างจะแบบว่าหัวก้าวหน้ามีซาแมนธาที่เป็นสาว PR ที่แบบว่าค่อนข้างจะแบบสุดโต่งในเรื่องเพศนะครับแล้วก็มีแรนด้าที่เป็นนักกฎหมายที่ค่อนข้างจะแบบดูท่าทีขึงขังแล้วก็ชาร์ลอตที่หัวโบราณนิดหนึ่งทีนี้ตอนเนี่ยผมคิดว่าเป็นซีซั่นแรกนะฮะมิแรนด้าเนี่ยก็คือหยิบเจ้าเครื่องไวเบรเตอร์จากกระเป๋าตัวเองออกมาแล้วก็แนะนำให้ชาร์ลอตรู้ว่าแบบว่าเครื่องเนี่ยชื่อเจ้าแรบบิท
ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาคุยกันเรื่องชื่อที่อาร์มพูดเมื่อกี้เนี่ย Rabbit กับ Move It เนี่ยมันมีความสั่นสะเทือนสื่ออะไรบางอย่างที่แบบว่ามันมีกระโดดมีแล้วก็แบบว่า Move It เนี่ยนะครับแล้วก็ตอนแรกชาร์ลอตก็มีท่าทีขวยเขินแต่ว่าพอเอากลับไปลองทดลองใช้แล้วมีความสุขมากไม่ยอมออกจากอพาร์ตเมนต์ตัวเองมาพบผู้คนจนแบบว่าเพื่อนอีก3คนเนี่ยต้องเข้ามาแบบว่าหยุดเธอแต่ทีนี้ประเด็นที่อยากจะนำเสนอก็คือเรื่อง Sex and the City เอพิโซดเนี้ยมันมี impact ต่อสังคมเหมือน Sex and the City ที่มันพอมันออกมาแล้วผู้หญิงแห่ไปซื้อรองเท้ายี่ห้อนึงซึ่งผมจำไม่ได้ว่ามันยี่ห้ออะไรแต่ตอนนี้พอเผยแพร่ออกไปคนแห่ไปซื้อเจ้า Rabbitเครื่องช่วยตัวเองอันนี้คือผู้หญิงเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองสามารถมีความสุขทางเพศได้ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่ว่าปัญหาของการนำเสนอตรงนี้มันมีอยู่ว่าคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเราพูดถึง sexual citizenship คือเหมือนกับว่ามันแทนได้เฉพาะตอนที่ผู้หญิงไม่มีผู้ชายแต่พอถึงเวลาแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะมาดึงชาร์ลอตว่าพอเธอมีความสุขเรื่องเพศพอแล้วกลับไปเหมือนกับว่า participate ในสังคมคือสุดท้ายแล้วเนี่ยอันนี้มันเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่ผู้หญิงมีความสุขกับเครื่องช่วยตัวเองแต่ว่าสุดท้ายต้องกลับไปโลกที่เป็นแบบว่ามีความสุขกับผู้ชายนะครับอันนี้คือเรื่องแรกที่เริ่มเลยทีนี้จะถามอาร์มกลับมาว่าแล้วดูเรื่องนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างกับหนังเรื่องนี้เอาจริงๆคือโดยส่วนตัวจะไม่ค่อยประทับใจภาพยนตร์เรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันมีครับคือในแง่หนึ่งเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่มันเป็นความสัมพันธ์แบบคุยเนาะมันเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่นอกขนบมากๆกล่าวคือผู้หญิงคนนึงกับเครื่องจักรที่เคลื่อนไหวได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งการมีความสัมพันธ์กับวัตถุโดยตัวของมันเองมันก็ถูกจัดว่าเป็นกิจกรรมทางเพศที่ไม่ได้ตรงตามกรอบของ heteronormativity อยู่แล้วแต่พอเนื้อเรื่องมันขยับไปเรื่อยๆครับมันกลับกลายเป็นการพยายามจะอธิบายความสัมพันธ์ชุดนี้ให้ตกกล่องของ heteronormativity ด้วยการที่แบบว่าสุดท้ายแล้วจานเนี่ยตัดสินใจที่จะแต่งงานกับเครื่อง Move It หรือว่าเจ้าจัมโบ้รวมถึงมีการใช้สัญญาหลายอย่างที่โดยส่วนตัวคิดว่ามันเป็นด้านตรงข้ามขาวกับดำมากเกินไปยกตัวอย่างเช่นฉากมีเพศสัมพันธ์อย่างเงี้ยในฉากมีเพศสัมพันธ์โดยปกติเราจะเข้าใจว่าของเหลวข้นหนืดสีขาวอันนี้เป็นตัวแทนของอสุจิเป็นของผู้ชายเป็นของมนุษย์ใช่ไหมแต่ว่าพอมาดูไอ้สิ่งที่ว่าอสุจิของเจ้าจัมโบ้มันกลับกลายเป็นน้ำมันเครื่องสีดำหนืดหนึบหนาเคลือบคลุมไปทั่วทั้งเรือนร่างแล้วยิ่งตอนแบบฉากตื่นขึ้นมาแล้วก็กลับบ้านรู้สึกว่าเนื้อตัวยังแปดเปื้อนเลอะเทอะคราบน้ำมันเครื่องอยู่มันก็สะท้อนให้เห็นว่าอันนี้คืออสุจิอันฉากนี้เราอยากจะชวนคุยขยายความเพิ่มเหมือนกันฮะเพราะว่าหนังเนี่ยเขาพยายามจะนำเสนอภาพของการมีเพศสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์กับหุ่นเครื่องไวเบรเตอร์เนี่ยว่าภาพมันจะออกมาเป็นยังไงแล้วทีนี้ภาพมันออกมาเป็นขาวกับดำถามว่าตัวเองเข้าใจความพยายามที่ผู้กำกับพยายามจะสื่อไหมอันนั้นเข้าใจแต่ว่าไม่เห็นด้วยกับการใช้โทนสีขาวกับดำเหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าสีดำเนี่ยมันแสดงถึงความไม่ดีแล้วผู้หญิงคือจางเนี่ยคือเหมือนกับว่าเป็นสีขาวและเข้าไปถูกเขาเรียกว่าออยล์คือน้ำมันหล่อลื่นเนี่ยถูกเอามาคลุมตัวเองแล้วคือในขณะเดียวกันที่ตัวเอกเนี่ยไอ้เรื่องของการสอดใส่อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าผู้หญิงถูกสอดใส่เป็นคนผู้ถูก penetrate แต่ว่าถ้าเราดูให้ดีเนี่ยผู้หญิงในเรื่องเนี้ยมันมีการใช้สัญลักษณ์มือแล้วก็ลิ้น penetrate ลงไปเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งตัวเองไม่ได้มองว่าสัญญาเนี่ยมันมีแสดงความเป็นเพศชายแล้วผู้หญิงถูกกระทำฝ่ายเดียวคือมันแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงมี participation เข้าร่วมไปมันจะมีฉากที่น้ำมันหล่อลื่นอยู่บนพื้นสีดำแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยเอามือแล้วก็เอาลิ้นแย่ลงไปมันเป็นการแบบว่าต
ัวผู้หญิงเอง penetrate ไปแล้วก็คือแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าไอ้ความสีดำโทนสีดำเนี่ยถูกนำเสนอว่าเป็นเรื่องเพศที่มันไม่ดีพอแบบว่าพอเขาร่างกายถูกห่อหุ้มด้วยน้ำมันเครื่องสีดำแล้วมันรู้สึกว่าสกปรกกลับบ้านไปจะต้องล้างให้ออกมันเป็น guilty pleasure คือความสุขที่เราจะต้องมารู้สึกผิดทีหลังว่าพอผู้หญิงเข้าไปมีความสุขกับเครื่องไวเบรเตอร์เนี่ยณโมเมนต์มันมีความอ่อนนุ่มอะไรบางอย่างอยู่ในฉากแต่ว่าพอออกมาแล้วนะมันมีความรู้สึกว่าใช่ฉันต้องเอาน้ำมันเครื่องเนี่ยออกนะครับอันนี้คิดว่าจริงๆสีขาวกับดำสีตรงข้ามกันมันก็เหมือนขาวก็เป็นตัวแทนของฮิวแมนดำก็เป็นนอนฮิวแมนไปเนาะก็เลยรู้สึกว่าแบบมันคู่ตรงข้ามเกินไปมันง่ายเกินไปนะครับเดี๋ยวขอพักกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องจัมโบ้ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับและยังอยู่กับประเด็นการวิเคราะห์ภาพยนตร์เรื่องจัมโบ้นอกเหนือจากสีขาวดำที่เป็นแบบตัวแทนของอสุจิกับสารล้อลื่นอะไรก็ว่ากันไปนะอีกอย่างนึงที่รู้สึกว่าเป็นประเด็นที่อยากจะนำเสนอแล้วรู้สึกว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างชัดคือเรื่องของความแข็งทื่อของตัวเจ้าหุ่นยนต์ที่เรียกว่าไม่ใช่หุ่นยนต์แล้วต้องเรียกว่าเป็นเครื่องจักรละกันนะครับเจ้าจัมโบ้เนี่ยมันดูเป็นเหล็กแข็งทื่อหนักอึ้งมีมุมมีเหลี่ยมอะไรเงี้ยมากเลยอาจารย์วินมองเรื่องนี้ว่าเป็นประเด็นไหมครับคือจริงๆแล้วการนำเสนอหุ่นยนต์นะครับอยากชวนท่านผู้ชมลองนึกดูนะครับว่าหุ่นยนต์เวลาที่ถูกนำเสนอในสื่อร่วมสมัยต่างๆเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2อย่างคือรูปแบบที่มันเป็นเหลี่ยมมุมกับรูปแบบที่เป็นทรงกลมนะครับทีนี้ถ้าเป็นทรงกลมเนี่ยเราลองนึกถึงพวกหุ่นยนต์พวกโดเรมอนหรือเบย์แม็กซ์อะไรพวกนี้คือมันมีความนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มเขาเรียกว่าเป็นลักษณะพอเป็นกลมๆแล้วเนี่ยมันจะมีลักษณะของความน่ากอดฮักกระโบนั่นนี่นู่นในขณะที่ถ้าเรานึกถึงหุ่นยนต์ที่เป็นเหลี่ยมอย่างเรื่อง Transformer อะไรพวกนี้มันจะดูแข็งกร้าวดูแบบว่ากำยำดูแบบว่าน่ากลัวให้ความรู้สึกน่ากลัวแต่ว่าในหนังเรื่องจัมโบ้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นเหล็กที่มีความเป็นเหลี่ยมมุมมันมีความแข็งกร้าวแต่ว่าการ movement ของมันการหมุนมันเป็นวงกลมอาร์มได้สังเกต uh-huh. นะครับเพราะฉะนั้นคือเขาเอาความคือการเป็นเหล็กที่มีรูปเหลี่ยมอะไรพวกนี้มาทำเป็นวงกลมมันมีความแบบว่าอยู่ตรงกลางระหว่างแข็งแกร่งกับนุ่มนิ่มคือมันไม่ได้นุ่มนิ่มโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามันมีความแข็งแกร่งอยู่ในนั้นด้วยทีนี้พอเอามานำเสนอเนี่ยเราจะเห็นว่าจากฉากที่ยานเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเจ้าจัมโบ้เนี่ยมันออกมามีความนุ่มนวลเลยนะฮะคือเหมือนกับผู้กำกับจะแสดงให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วไอ้ความแข็งแกร่งของแมชชีนเครื่องจักรกลเนี่ยมันมีคือผู้หญิงสามารถมีความสัมพันธ์ที่นุ่มนวลสวยงามกับเครื่องจักรกลได้แล้วที่น่าสนใจในหนังเนี่ยคือเขาเอาฉากที่ชานเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเครื่องจักรมาวางไว้คู่กันคู่ขนานกับตอนชานมีความสัมพันธ์กับมาร์คที่เป็นมนุษย์ผู้ชายที่มาเป็นหัวหน้างานแล้วมาจีบกันนะฮะคือฉากที่ชานกับมาร์คยืนอยู่ด้วยกันเนี่ยมันคือ2มนุษย์2คนAdam and Eve ที่มันมีเลือดเนื้อมันมีความที่แบบว่าเขาถอดเสื้อผ้ายืนเปลือยกายอยู่หน้ากล้องเนี่ยคือเราเห็นรูปลักษณ์ที่มันเป็นมนุษย์มีเลือดมีเนื้อแต่ว่าพอสองคนมีความสัมพันธ์ทางเพศกันเนี่ยมันไม่มีความนุ่มนวลละเอียดอ่อนอยู่ในนั้นเลยนะฮะมันแบบว่าเราจะเห็นภาพสะท้อนจากในรูปนะครับว่ามันเหมือนกับแบ้งแบ้งแบ้งนะฮะแล้วหน้าชานก็มีแต่ความเศร้าทุกระทมน้ำตาไหลสองฉากเนี้ยเอามาวางคู่กันเหมือนกับว่าให้คนดูตัดสินว่าดูสิว่าผู้หญิงเนี้ยมันมีความสุขทางเพศตรงไหนมากกว่ากันระหว่างที่แบบว่ามีเพศสัมพันธ์กับเจ้าเครื่องจักรกับเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเนี้ยมันเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี้ยไอ้ heteroseksualความสัมพันธ์แบบนี้มันไม่จำเป็นที่จะต้อง
จบด้วยความสุขเสมอไปมันเป็นความแข็งกระด้างในขณะที่เวลาผู้หญิงช่วยตัวเองมีความสัมพันธ์กับไวเบรเตอร์เนี่ยมันเป็นความอ่อนนุ่มคือหนังทำให้เราเห็น2 อย่างที่มันกลับกันนะครับแต่ทีนี้พอมาดูแล้วเนี่ยตอนแรกก็สงสัยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะสามารถอธิบายจัมโบ้หรือเครื่องจักรโดยที่หลุดพ้นไปจากการพยายามจะเพอร์ซันนิฟายหรือทำให้เป็นบุคคลได้ไหมเนี่ยสุดท้ายก็ยังโดยส่วนตัวยังคงรู้สึกว่ายังคงนำเสนอผู้ชายที่เป็นมนุษย์แต่เป็นมนุษย์ในร่างหุ่นยนต์ในร่างเครื่องจักรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็ยังคงคิดว่าตัวเครื่องจักรเนี่ยเป็นเสมือนฟาลิกเป็นองคชาตอันหนึ่งที่ฌานเนี่ยแสวงหาครับคือฌานไม่ได้รู้สึกเติมเต็มหรืออิ่มเอมกับความสุขทางเพศด้วยตัวของเธอเองอะแต่สุดท้ายเธอก็ยังคงแสดงความขาดและความขาดนั้นจะเติมเต็มได้ด้วยฟาลิกซึ่งฟาลิกที่ว่าไม่ใช่ฟาลิกของมนุษย์แต่เป็นฟาลิกที่มาในรูปแบบของหุ่นยนต์หรือสิ่งที่เป็นวัตถุอันแข็งทื่อคือจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะให้อำนาจของผู้หญิงในการแสวงหาความสุขทางเพศด้วยตัวเองมากขึ้นถามว่ายังให้อำนาจยังแสดงอำนาจของผู้ชายอยู่ไหมยังมีเรื่องของความเหลื่อมล้ำตรงนั้นส่วนตัวเห็นด้วยกับสิ่งที่อาร์มบอก 100% และอีกประเด็นนึงที่อยากจะเสริมนะฮะคือตัวแม่ของยานเนี่ยถือตอนเปิดเรื่องมาคือเขาเหมือนเป็นผู้หญิงหัวสมัยใหม่แต่ว่ามันก็มีความที่แบบว่าติดอยู่ในกรอบที่เหมือนกับว่ามาส่งยานที่ทำงานแล้วบอกว่าเนี่ยคือจูบนี้สำหรับก็คือเขาจูบล่ำลากันแล้วบอกว่าจูบนี้จากแม่จูบนี้จากพ่อแต่จริงๆแล้วแม่กับพ่อเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแม่ของยานเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยก็ต้องขอบคุณพ่อเขาด้วยนะที่ทำให้เธอเกิดขึ้นมาเพราะว่าฉันทำคนเดียวกับไวเบรเตอร์ไม่ได้อันนี้คือจุดเปิดหนังที่เราเหมือนกับว่าบอกเราไกลๆแล้วว่าเดี๋ยวเรื่องมันจะเป็นแบบนี้คือแม่เองเนี่ยถึงแม้ว่าในท่าทีที่ค่อนข้างกากันเนี่ยมันก็มีความติดอยู่ในกรอบพอสมควรแล้วพอแม่รู้ว่าญาณเนี่ยมีจินตนาการที่อยากมีความสัมพันธ์กับเจ้าเครื่องจักรไม่ใช่กับคนเนี่ยแม่ผิดหวังมากอันนี้คือเหมือนกับว่าผู้หญิงด้วยกันกับไม่เข้าใจกันแต่ว่าคนที่มาเปลี่ยนแปลงความคิดแม่เนี่ยก็คือแฟนใหม่ของแม่ที่เป็นผู้ชายที่เราเห็นว่าเขามีความสัมพันธ์กันแล้วก็ผู้ชายคนนี้เป็นคนแปลกหน้าโดยสิ้นเชิงชื่ออูแบร์นะฮะแล้วก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้มีพัฒนาการ character development เนี่ยเราจะไม่เห็นชัดเจนสำหรับอูแบร์เนี่ยว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแต่ว่าคือเหมือนกับว่าเป็นความสัมพันธ์ชั่วข้ามคืนแล้วก็แม่ก็เกิดหลงรักผู้ชายคนนี้อยู่ด้วยกันนั่นนี่นู่นอันนี้คือเรื่องคร่าวๆแต่ว่าวันหนึ่งที่แม่ทะเลาะกับชานเนี่ยอูแบร์เดินออกมาแล้วก็แสดงความเข้าอกเข้าใจตัวชานางเอกโดยที่แบบว่าเราไม่รู้ว่าเฮ้ยอยู่ดีๆทำไมเขาเข้าใจกลายเป็นว่าผู้ชายแปลกหน้าคนหนึ่งเนี่ยเข้าใจนางเอกมากกว่าแม่ที่รู้จักกันมาตลอดชีวิตมันเหมือนกับแสดงให้เห็นว่าโอ๊ยตายแล้วผู้ชายแปลกหน้าตัวละครผู้ชายแปลกหน้าคนนี้เข้าใจผู้หญิงมากกว่าผู้หญิงด้วยกันอีกซึ่งมันก็เหมือนเป็นการจัดวางให้สุดท้ายแล้วผู้ชายก็ขี่ม้าขาวมาช่วยเนาะตรงนี้คือจุดที่เราไม่ค่อยพอใจรู้สึกว่ามันอาจจะสรุปได้เลยไหมว่าสุดท้ายแล้วเสรีภาพทางเพศของผู้หญิงอะมันไม่สามารถแบบอาศัยผู้หญิงกันเองในการโหมกระพือหรือนำมาซึ่งได้สุดท้ายก็ต้องหวังพึ่งผู้ชายขี่ม้าขาวแล้วก็มาปลดแอกว่าเธอมีเสรีภาพทางเพศนะแล้วก็จบอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยซึ่งน่าเสียดายทั้งที่เรื่องมันนำเสนอมันปูมาดีมากเลยแล้วก็หลายจุดมันมีแบบจุดที่เรียกได้เลยว่าแบบอีหยังวะ มันมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรมันมีที่มาที่ไปตรงไหนทำไมมันถึงมาเป็นแบบนี้ซึ่งถ้าพูดถึงการเปรียบเทียบภาพยนตร์เรื่องนี้ในฐานะที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างฮิวแมนกับนอนฮิวแมนแบบในเชิงเซ็กส์เนี่ยครับหากเปรียบเทียบกับภาพยนตร์ในดวงใจอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่อง Her นะครับที่มีเสียงของซาแมนธาเป็นเสียงของสแกเลต์โจแฮนเซนเนี่ยนะ มีความสัมพันธ์กันอันนั้นจะเป็นผู้ชายที่มีความสัมพันธ์กับ AI รู้สึกว่าเรื่องนั้นมีความกลมกล่อมมีความเป็นมนุษย์มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนมากกว่าแล้วดูเหมือนว่าในด้านหนึ่งจัมโบ้ถูกนำเสนอเป็นวัตถุอันแข็งทื่อมีความกำยำมีความน่าหวัดเกรงยำเกรงแต่ซาแมนธากลับกลายเป็นเสียงที่กลมกล่อมเป็นมิตรเข้าถึงได้มีตัวตนจับต้องได้มีความนุ่มนวลมันจะต่างกันสุดขั้วเลยแต่ก็เข้าใจว่า
อ่ะเขาเป็นเจตนาแบบคนละแบบอันนึงอยากจะสะท้อนความยั่วยวนความเป็นหญิงที่ยึดครองได้ครอบครองได้เพราะเธอเป็นเพียงเป็นเครื่องจักรที่มีจิตใจแต่ไม่มีตัวตนแต่กับอีกเรื่องนึงมีตัวตนมีกำยำมีความแข็งแรงจับต้องได้ก็คิดว่าน่าจะเป็นการนำเสนอคนละแบบตรงนี้อยากคุยต่อว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรหรือว่า AI ในสื่อวัฒนธรรมร่วมสมัยเนี่ยก็มีข้อที่น่าสังเกตอาร์มได้สังเกตไหมว่าส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงมนุษย์กับ AI หรือว่าพวกเครื่องจักรกลเนี่ยเขาจะให้เป็นมนุษย์ผู้ชายกับเครื่องจักรที่เป็นหรือว่าแมชชีนที่เป็นแบบว่าเพศหญิงเยอะๆเลยเรื่องนี้เป็นข้อยกเว้นอย่างตัวเองที่นึกออกนอกจากเธอที่อาร์มว่าเมื่อกี้เนี่ยก็คือ Blade Runner ภาคล่าสุดที่แบบว่าคือแบบว่าเจ้าคนนี้ไปมีความสัมพันธ์คือมโนกับแบบว่าจอยอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นคือผู้หญิงที่ไปมีความสัมพันธ์กับเครื่องจักรอันนี้แบบว่าเป็นการตั้งสมมติฐานส่วนตัวนะฮะว่าคือมันดูthreatening มากกว่ามันถูกว่าผู้หญิงมนุษย์ผู้หญิงเราลองดูสิฮะแบบว่าเวลาถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของสีผิวมันจะมีหนังที่เป็นแบบว่าผู้ชายผิวขาวกับผู้หญิงผิวสีก่อนที่จะผู้หญิงผิวขาวกับถูกแบบว่าผู้ชายผิวสีมาเนี่ยคือมันดูว่าคือผู้ชายไปก่อนแล้วผู้หญิงเนี่ยคือจะเป็นทีหลังเพราะฉะนั้นหนังเรื่องจัมโบ้เนี่ยคือมันมาในจังหวะที่ถ้าไปเปรียบเทียบกับเรื่องอื่นเนี่ยที่แบบว่าผู้ชายมีความสัมพันธ์กับคนที่เป็นอาร์เตอร์ที่เป็นอื่นก่อนแล้วผู้หญิงถึงมาตรงนี้นะครับทีนี้ก่อนจะจบจะชวนคุยอีกหนึ่งประเด็นเรื่องตอนจบของเรื่องอาร์มรู้สึกยังไงที่ไม่แฮปปี้อย่างรุนแรงเลยที่มันต้องจบลงด้วยสถาบันครอบครัวเพราะว่าสุดท้ายแล้วยานเนี่ยก็อยากแต่งงานกลายเป็นว่าอาจจะไม่ใช่แม่คนเดียวแล้วแหละที่ติดกรอบก็คือสุดท้ายเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเขามีความสัมพันธ์กับเครื่องจักรอะไรต่อมีอะไรได้คือจริงๆแล้วส่วนตัวคิดว่าถ้าตัดจบตรงนั้นเลยอ่ะมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแฮปปี้เอนดิ้งทีนี้พอความพยายามที่จะผลักหนังไปอันนี้เราไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคือตัวยานเนี่ยอยากจะแต่งงานกับเจ้าจัมโบ้สุดท้ายแล้วเนี่ยคือเขาพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ที่มันหลุดจากเฮตโรนอร์มาทีฟนอร์มอะไรพวกเนี้ยเขาก็พยายามจะกลับไปถึงสถาบันครอบครัวอยู่ดีอยากจะแต่งงานกับจัมโบ้อันนี้คือส่วนที่เราคิดว่าเป็นจุดอ่อนของหนังมากๆเลยโอเคเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมครับผมก็เลยขอใช้โอกาสนี้เนาะในการแบบเชิญคุณผู้ชมเนี่ยลองหาชมภาพยนตร์เรื่องนี้ดูแล้วก็อย่าลืมนะครับสามารถลีฟคำวิจารณ์ความคิดเห็นข้อคิดเห็นหรือคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นะครับที่ช่องคอมเมนต์ของช่อง YouTube นี้หรือจะไปคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ของ Facebook ประชาไทยหรือ Facebook ของรายการหมายเหตุประเภทไทยก็ได้นะครับวันนี้เราทั้งสองคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้ากับรายการหมายเหตุประเภทไทยสวัสดีครับ